กับเช่นเคยในช่วงสารนรู้เกี่ยวกับสุขภาพนะครับวันนี้เป็นเรื่องของท่าบริหารจะแก้อาการปวดหลังนะครับผมเป็นท่าดึงสะโพกนะครับให้นอนราบกับพื้นนะครับแล้วงอเข่าพอประมาณให้ปลายเท้านะครับสองเท้าข้างวางราบเนี่ยแนบชิดกับพื้นแล้วนอนให้หลังติดกับพื้นอยู่ในท่าสบายๆนะครับแล้วเกร็งกล้ามเนื้อท้องให้บริเวณก้นเพื่อกดหลังให้แนวเดียวกับพื้นซึ่งเป็นการดึงกระดูกเชิงกรานระบบนี้ใช้เวลาดูแลให้ทำท่านี้ไว้ทำครั้งประมาณ5-10 นาทีนะครับจะช่วยลดอาการปวดหลังได้นะครับผมเราก็ลองทำกันดูนะผมหวังว่านะครับไม่ยากแต่จะสำหรับนี้ในช่วงสารนั้นรู้เกี่ยวกับสุขภาพพุ่งจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสายตาการรับชมด้วยนะผมสุดครับ